สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาดูสมเด็จองค์ใหญ่พระสมเด็จองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสมเด็จที่ใส่กรอบเพื่อที่จะแขวนคอแต่จะแขวนได้ไม่ได้นั้นเดี๋ยวครูชาเจ้าของพิพิธภัณฑ์สมเด็จหนึ่งเดียวในพิษณุโลกซึ่งมีพระสมเด็จสะสมไว้กว่า 20,000 องค์โดยมาเปิดพิพิธภัณฑ์แต่วันนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราจะพามาดูสมเด็จองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนครูชาครับสมเด็จองค์นี้ทำไมถึงชื่อว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นพระสมเด็จอย่างที่เราคล้องครับผมใช่ไหมครับขนาดใหญ่ครับเพราะอย่างที่ครูชาไปเห็นทั่วไปก็เป็นพระรูปเหมือนครับแต่อันนี้เป็นพระเครื่องเป็นพระเครื่องพระเครื่องรูปเหมือนสมเด็จโตครับแล้วที่ไม่เหมือนใครก็คือหนึ่งทั่วไปสมเด็จโตจะปางสมาธิปางสมาธิแต่สมเด็จโตที่พิพิธภัณฑ์ครูชาก็คือประธานพรประธานพรคือเราเพิ่มเติมเองหรือทำไมอาจารย์ครูชาถึงทำแบบนี้ก็ชุบยุคนี้ประชาชนมีความทุกข์มากครับครูชาก็อยากจะให้หลวงปู่ประทานพรทุกคนที่มากราบไหว้ครับจุดประสงค์ของครูชาครับผมเริ่มปั้นมาตอนไหนเริ่มทำหรือแนวคิดในการทำพิพิธภัณฑ์นี้มาจากไหนแนวคิดเหรอครับมันไม่ตรงนี้ผมไม่ได้บอกตรงผมไม่ได้มีแนวคิดว่าจะทำในตอนแรกนะไม่คิดไม่เคยคิดเลยไม่อยู่ในความฝันเลยเพราะว่าครูชาเล่นดนตรีมีชื่อแบบมีเล่นมีชื่อเสียงทางด้านดนตรีนะครับเนาะครับเล่นดนตรีตลอดแต่อยู่ดีมาพลิกชีวิตมาเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์เนี่ยโหแล้วก็มีโรงเรียนสอนดนตรีใช่มั้ยครับก็แบบไม่นึกไม่ฝันว่าเรายังงงตัวเองว่าเรายังพลิกมาเป็นครับเจ้าของพิพิธภัณฑ์ได้ไงแล้วก็มีพิพิธมีพระสมเด็จเยอะแล้วก็มาสร้างพระองค์โตให้คนมากราบไหว้ก็ไม่นึกนะครับไม่เคยนึกไม่เคยนึกเพราะว่าสิ่งอย่างนี้เรานึกไม่ได้ครับผมกล้าพูดได้เลยว่าไปถามเด็กๆอ่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากจะสร้างพระองค์ใหญ่ให้คนไหว้อ่ะไม่มีทั้งโลกเนี่ยไม่มีครับอันนี้ก็อาจารย์ก็นึกไม่ออกไม่เคยไม่เคยนึกไม่เคยนึกด้วยว่าเราจะต้องมาเป็นอย่างนี้ครับครับโอเคอันนี้สร้างมาตอนไหนก็สร้างว่าวันที่เริ่มสร้างวันที่9นะครับวันที่9เดือน9ครับปีที่แล้วครับผมแล้วก็เสร็จก็วันที่22เดือน12ครับปีที่แล้วเหมือนกันอ้าวทำไมถึงทําใหญ่หรืออะไรเรียกได้ยังไงก็ที่ใหญ่ๆเพราะหนึ่งตอนคือเราทำมาแล้วเราอยากจะให้มันดูเป็นจุดขายเหมือนกันเป็นจุดขายครับไม่ให้จุดขายเหมือนถึงทำอะไรแล้วอยากเพราะหลวงปู่สมเด็จโตเห็นไหมท่านจะสร้างที่ไหนก็ต้องใหญ่ใช่ไหมต้องใหญ่ต้องโตเพราะเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เราก็ต้องเดินตามรอยค่ะเดินตามรอยเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าปั้นยังไงทำยังไงครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะดูว่าสมเด็จโตใส่กรอบอันนู้นแต่ตอนนี้ปกติจะต้องมีสร้อยนะครับสร้อยลงมาตรงนี้แต่ว่าตอนนี้กำลังออกแบบกำลังสร้างอยู่สร้อยจะมีสร้อยห่วงนะครับลงมาตรงนี้แล้วลงมากองนี่เพื่อให้คนที่มาขอพรมาบนบานอะไรได้ใส่ได้มาใส่ตรงนี้สร้อยนี้ใช้โซ่หรือใส่อะไรก็ไม่ใช่โซ่ละอาจจะเป็นพลาสติกแล้วก็ทำเป็นเพื่อไม่ให้หนักเวลาคล้องแล้วก็จะไม่ให้อ๋อสมมติว่าผมมาถึงพวกผมก็ได้แฝงสมเด็จองค์โตใช่ๆโตจริงๆอ่ะใช่ครับอ่ะให้ช่างที่ไหนปั้นก็อันนี้เป็นช่างจุ๋มเป็นน้องเพื่อนที่เป็นนักดนตรีครับท่านปั๊บปั้นให้ให้ช่างจุ๋มเป็นคนปั้นมือให้ปั้นสดเลยปั้นสดเลยอ่ะเริ่มจากตรงนี้เริ่มปั้นกรอบก่อนหรือปั้นองค์พระก่อนตอนแรกก็เริ่มปั้นกรอบก่อนปั้นกรอบแล้วเชื่อมเหล็กก่อนครับเชื่อมเหล็กแล้วก็ปั้นกรอบก่อนแล้วก็มาปั้นสมเด็จใส่ไปใช่อ่ะครูชาทำไมไม่ทำพิมพ์9ชั้นพิมพ์4ชั้นพิมพ์เส้นได้แต่เอารูปสมเด็จโตเลยก็ตอนแรกจะคิดว่าจะเอาทําพระสมเด็จฐานแซมแต่ไปมาเรานึกว่าเอ๊ะเราเอกลักษณ์คือพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จโตพรหมรังสีครับก็เลยแล้วเราก็ศรัทธาในองค์สมเด็จโตครับผมเพราะว่าก็เลยเอารูปท่านมาเป็นนี่เลยครับเป็นองค์ใหญ่เลยเป็นองค์ใหญ่เลยครับแล้วยังไงต่อครับแล้วภายในหลวงปู่เนี่ยครูชาได้ไปเดินตามรอยหลวงปู่คือเดินตามรอยหลวงปู่คือ1ไปวัดสตือวัดสตือนี่เป็นวัดที่บ้านเกิดของท่านเดินก่อนที่จะทําพิพิธภัณฑ์นี้ไปวัดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สมเด็จโตหมดเลยทุกวัดเลยครับทุกวัดเลยตั้งแต่เกิดยันมรณะไปวัดสตือก่อนวัดสตือนี่เป็นวัดที่หลวงปู่ท่านเกิดครับพอเกิดแล้วครูชาก็ไปบูชาพระที่วัดแล้วก็ผงธูปอะไรที่เขาไปไหว้ที่วัดสตือวัดสตือมาใช้เป็นส่วนผสมส่วนผสมจากวัดสตือ1วัด1พอวัดสตือเสร็จครูชาก็มาที่วัดเกตชัยโยเกตชัยโยนี่หลวงปู่บวช
เนนเป็นครั้งแรกที่วัดเกียรติชโยบูชาก็ไปบูชาพระที่วัดเกียรติชโยแล้วก็ใหม่ๆเนี่ยนะพระใหม่ๆทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ขอพีทูปขอพีทูปใช่มาแล้วก็พอเข้าเกียรติชโยเสร็จก็ไปวัดขุนอินทประมูลที่สร้างพระนอนนะครับครับผมก็เอามีพ่อพระขุนอินกูชามีแล้วก็เอามาใส่เป็นมวลสารครับแล้วก็พอขุนอินเสร็จก็ไปวัดระฆังวัดระฆังวัดระฆังก็บูชาพระ122ปีของหลวงปู่ของวัดนะครับครับเอามาเป็นมวลสารใส่ไปในนี้แล้วก็เอาผงธูปที่วัดระฆังวัดระฆังวัดระฆังเสร็จแล้วก็ไปวัดบางขุนพรมบางขุนพรมบางขุนพรมก็ไปเอาไปบูชาพระที่บางขุนพรมอ่ะครับมาใส่น้ำมนต์อะไรเงี้ยครับมาผสมทำพระองค์นี้ไปองค์นี้อ่ะพอบางขุนพรมเสร็จแล้วก็ไปวัดขุนอินทระเอ้ยวัดอินทระประมูลไอ้วัดอินวัดอินวัดอินที่เป็นวัดที่หลวงปู่ท่านมรณะก็ไปเอาบูชาพระที่นั่นมาแล้วก็มาใส่ที่นี่มาใส่ที่นี่นะครับคืออาจารย์ไปมาทุกวัดที่เกี่ยวข้องครับไปเก็บมวลสารมาคือหลายๆคนจะมองว่าสร้างแบบคือเอาปูนบ้านเอาปูนมาอันนี้ไปเก็บมวลสารไปพรีมวลสารจากวัดนั้นครับรวมทั้งเอาวัดพระรุ่นใหม่เนี่ยบรรจุไว้ในนี้แล้วก็พระประจำพระประธานวัดเป็นพันๆวัดอ่ะที่ว่ามีงานบวชงานแต่งหรืองานอะไรที่เขาแจกเรียกว่าคนที่มาร่วมบุญอ่ะครูชายจะแปะข้างในนะครับก่อนที่จะปั้นอ่ะแปะพระทุกชนิดอ้าวรวมเข้าไปในเนี่ยหลังหลวงปู่เนี่ยจะมีพระเป็นพันๆองค์นะครับแปะไปก่อนเป็นก่อนแปะไปก่อนแปะไปก่อนแล้วก็สร้างสร้างไปครับอีกทีมีรูปไหมเนี่ยครับมีรูปมีเข้ามาดูในเฟซได้เข้าดูเฟซได้มีเฟซชื่อเฟซอะไรครูชาราศีสิงครูชาราศีสิงราศีสิงโอเคครับนอกจากปั้นสมเด็จโตองค์ใหญ่แฝนคอได้ครับแต่กำลังไปทำสั่งทำกำลังทำสร้อยพิเศษมาอยู่อันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเพื่อจะให้เข้าสาระเข้าถึงธรรมเนี่ยไม่ได้เข้าผึ่งพุทธคุณอย่างเดียวเนี่ยเข้าผึ่งพุทธธรรมด้วยอาจารย์ก็ได้เอาคำสอนของสมเด็จโตมาเดี๋ยวไล่มาจากวันอาทิตย์วันอาทิตย์คำสอนเลยครับคำสอนสมเด็จโตที่อาจารย์เอามาวันอาทิตย์ก็มนุษย์ที่หมดบุญมี2แบบด้วยกันคือแบบแรกคือหมดอายุไขแบบที่2คือมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจอยู่แต่ไม่มีความคิดที่จะแสวงบุญกุศลนั่นเขาเรียกว่ากำลังจะหมดบุญถือว่าเป็นในการประมาทในการบุญกุศลอันนี้คำสอนของหลวงปู่โตอาจารย์สมเด็จโตอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เล่าถึงทุกคำสอนเลยอันนี้ขั้นที่สองคำสอนคือการสวดมนต์ดลจิตให้มีการสวดมนต์ดลจิตให้มีที่พึ่งใช่ไหมการสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพระคุณพระพุทธพุทธคุณพระคุณธรรมคุณพระธรรมสงฆ์คุณเมื่อจิตใจมีที่พึ่งคือคุณพระรัตนตรัยความกลัวก็ดีความสะดุ้งกลัวก็ดีความขนพองสยองกล้าก็ดีภัยอันตรายใดๆก็ดีนะครับจะไม่มีแก่ผู้ที่สวดมนต์คืออานิสงส์ของการสวดมนต์ของสมเด็จโตที่พูดไว้ใช่ใช่โอเคคือตรงนี้คุณชาก็ถ่ายมาจากในหนังสือประวัติในตำราของปู่โตหลวงปู่โตโอเคครับอันต่อไปเดี๋ยวเพื่อให้เป็นการเผยแผ่ธรรมของหลวงปู่โตบันทึกไว้ทำไมต้องทำบุญใช่ไหมครับครับเพราะบุญเป็นพลังงานที่มีพลังงานดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิตถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังจะลงหรือหมดบุญหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะมีโอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานาอันนี้เป็นคำสอนสมเด็จโตสมเด็จโตทั้งนั้นเลยครับครับผมเพราะนี่คุณชาก็ถอดมาจากหนังสือที่ของสมเด็จโตทำไมต้องอานิสงส์แห่งการทำทานบุคคลที่ให้ทานย่อมมีอานิสงส์มากเพราะผู้ที่ให้แสงสว่างปัญญาแห่งธรรมมีอานิสงส์ยิ่งกว่าสร้างโบสถ์วิหารอีกตั้งเป็นร้อยหลังเห็นไหมเข้าใจไหมจ๊ะหลวงปู่ดังนั้นการนำพาจิตวิญญาณให้ข้ามพ้นทุกพ้นกรรมนั้นย่อมมีอานิสงส์มากเพราะแสงปัญญาเป็นเลิศกว่าแสงทั้งปวงย่อมไม่ตกวังวนอยู่ในภายใต้แสงอันเพราะแสงอาทิตย์ยังมีวันอับแสงในยามราตรีครับเดี๋ยวอาจารย์ครับคำว่าเข้าใจไหมจ๊ะคือเป็นคำพูดของหลวงปู่เป็นคำพูดหลวงปู่โจการที่พระยุคปัจจุบันเนี่ยพูดว่าจ๊ะอย่างนู้นจ๊ะอย่างนี้เนี่ยไม่ผิดไม่ผิดครับเพราะท่านพูดเพราะใช่ครับอย่างเช่นตัดไปเนี่ยจะมีคำว่าจ๊ะเยอะเลยใช่ครับโอเคอันนี้เป็นแบบภาษาพูดมาเลยภาษาพูดเรา
จะหาความสงบจากไหนได้อีกเล่าก็เมื่อใจเรานั้นยังไม่ละยังไม่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่จ๊ะเห็นไหมนี่จ๊ะเหตุก็เพราะใจเรานั้นยังไม่ตั้งมั่นในศีลจิตยังไม่ละวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแห่งใจนั่นคือความพอใจความไม่พอใจสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวรบกวนตัวบั่นทอนต้นทุนบุญกุศลของเราเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกถ้าหาความสงบไม่ได้ดอกจ้ะก็ใจเรานั้นมันยังไม่เคยสงบเลยเอวังสาธุก็คือจะมีจ้าเราจะสังเกตนะว่าสำนวนหลวงปู่โตเนี่ยจะมีคำว่าจ้าจ้าเกือบทุกอันทุกอันอ่ะอันนี้เป็นน่าจะเป็นคำแบบให้พรโตด้วยบุญและความดีโตด้วยอายุวรรณะสุขภาระโตด้วยความมั่งมีศรีสุขโตด้วยความโดหน้าที่โตด้วยหน้าที่การงานที่ดีโตด้วยสุขภาพร่างกายที่ดีโตด้วยคนรักและเมตตานับจากวันนี้และตลอดไปคืออันนี้หลวงปู่ให้พรให้พรแบบคนที่มาทำบุญกับหลวงปู่หรือมาในฐานะที่ท่านนามว่าโตใช่ใช่ท่านเลยอวยพรแบบโตทุกอย่างเลยครับโอเคครับอีกสองอีกสามอันอีกสามอันนะเกิดมนุษย์เกิดมาเพื่อรู้กรรมเพื่อรู้กรรมมนุษย์เกิดมาไม่ได้ใช้กรรมถ้าจะบอกว่าใช้กรรมก็บอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่มนุษย์เกิดมาเพื่อให้รู้กรรมคือรู้กรรมชั่วที่โยมทำไว้เมื่อทำกรรมชั่วรู้แล้วถ้ากรรมนั้นทำไปแล้วให้ผลเป็นความเดือดร้อนคือให้มาแก้ไขให้มาแก้ไขกรรมเข้าใจไหมจ๊ะแก้ไขพินัยกรรมที่โยมทิ้งไว้ก็ยังสะสางไม่เสร็จเมื่อมันสะสางไม่เสร็จมันก็เรียกว่านอนตายตาไม่หลับจึงต้องเกิดมาอีกใช่ไหมจ๊ะโอเคโอ้หลวงปู่ทุกครั้งที่โยมมีทุกข์ให้นึกถึงบุญเก่าที่โยมได้ทำมาขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาผู้ให้กำเนิดให้อธิษฐานจิตขอเวรภัยทั้งหลายจงปราศจากหายไปบุญเท่านั้นที่จะคุ้มครองบุญเท่านั้นที่จะรักษาอันนี้หมายถึงลักษณะว่าเวลาเราทุกข์หลวงปู่ก็บอกให้เราเนี่ยนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสอนสำหรับครอบครัวบ้านใดที่มีจิตภาวนามีเมตตาเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาอาศัยย่อมเกิดความร่มเย็นเป็นสุขที่มีเทพเทวดามาอยู่จะมีเทพเทวดามาอยู่ป้องกันภัยให้ร่มเย็นเป็นสุขไม่เล่าร้อนจิตใจถึงแม้นบ้านนั้นเรือนนั้นจะมุงด้วยหลังคาแฝกก็ตามก็จะมีแต่ความสุขหามีความเดือดร้อนไม่เข้าใจไหมจ๊ะคืออันนี้หลวงปู่บอกว่าไม่ว่าบ้านจะรวยหรือจะจนใช่ไหมครับครับถ้าเกิดมีการสวดมนต์ภาวนาและสรรพสัตว์มาอยู่แล้วก็มีความสุขก็อย่างเช่นถ้าบ้านไหนมีผึ้งมาอยู่มีนกมาทำรังเนี่ยแสดงว่าบ้านเรามีเมตตาใช่ใช่ไม่ใช่สิ่งอัปมงคลหรือสิ่งชั่วร้ายเข้าอาจารย์ครับพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ตรงไหนของจังหวัดพิษณุโลกถ้ามาง่ายๆคือหลังโรงเรียนวัดยางหลังโรงเรียนวัดยางหลังโรงเรียนวัดยางถ้าคนพิษณุโลกเนี่ยรู้จักดีแต่ยังไม่รู้ว่ามีครับยังไม่รู้ถ้ามาจากต่างจังหวัดสถานีอนามัยบ้านคลองหรือว่าโรงพยาบาลค่ายถ้าส่วนใหญ่คนจะรู้จักโรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลค่ายสมเด็จโรงพยาบาลค่ายสมเด็จคือมันจะผมปัก GPS มาถึงไหมมีคนเคยทำไหมถึงถ้ามีคนถึงมีคนทำไว้ก็คือปักว่าพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จโตพรหมรังสีพิโลกง่ายๆนะครับพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จโตพรหมรังสีพิโลกเปิดวันไหนบ้างอาจารย์ก็เปิดจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็เริ่มตั้งแต่9โมงจนถึง10-15บ่ายสามห้าโมงเย็นเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมใดๆทั้งสิ้นใช่ใช่แล้วทุนที่ทำตรงนี้เนี่ยอาจารย์ฟักหรือได้และได้ความร่วมมือจากอันนี้บอกตรงเลยครับเพราะว่ามีคนศรัทธาสำเร็จโตแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เขาศรัทธาตัวเราอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติมาที่เขาเห็นว่าเราทำด้วยความตั้งใจแล้วไม่ได้แสวงหาไม่ได้แสวงเลยเพราะว่าแต่ทุกอย่างก็คือเท่าไหร่เท่านั้นใช่ไหมครับอย่างบูชาพระเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่คือค่าใช้จ่ายหมดเนี่ยก็มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟซึ่งไม่พอ
ไม่พอแล้วครับไม่พอที่จะใช้จ่ายก็คือฟักเงินจากการเล่นดนตรีจากโรงเรียนสอนดนตรีมาช่วยเพราะว่าหนึ่งบางทีคนมาเช็คพระแล้วก็ไม่ได้คิดตังค์ให้เช็คให้ไปกล้องพันเอ็กอะไรนั้นเราก็ช่วยแบบทุกอย่างอันนี้ที่นี่มีกล้องพันเอ็กเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์คุยถึงกล้องพันเอ็กล้วนๆว่ากล้องพันเอ็กส่องเห็นอะไรบ้างครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ